อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News จันจิเคลื่อนไหวมาริโอยังนิ่งฟังจากปากวันนี้คนตาดีเห็นฝ่ายหญิงไปเจอฝ่ายที่พม่าผู้จัดการส่วนตัวไม่ยอมเผยความสัมพันธ์มาริโอเมาเรอร์กับจันจิไกอาระบุไม่เคยคุยเรื่องนี้กับพระเอกหนุ่มเลยหลังกระแสข่าวสะพัดหนุ่มมาริโอเลิกรากับจันจิแล้วไปคบหาในแบบหนุ่มสุดฮอตของพม่าอย่างไปทาคนขณะที่ไปส่องไอจีส่วนตัวของมาริโอหลังมีข่าวสะพัดเรื่องนี้พบว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดขณะที่จันจิโพสต์รัวๆโปรโมทเครื่องสำอางและโพสต์ปล่อยโคมส่งความรักถึงคุณพ่อตัวเองที่เสียไปแล้วขณะที่เจ้าตัวโพสต์ก่อนหน้านั่งที่เก้าอี้ท่าเซ็กซี่ก็มีคนเข้ามาดราม่าต่อว่าจันจิแทนที่พี่โอจะมีคนอื่นเพราะเขาทั้งดังทั้งหล่อแต่พี่กลับไปกดาราพม่าไปอยู่ที่พม่าเลยเหรอครับมีคนเห็นทำไมทำกับมาริโอแบบนี้ครับข่าวกรองมาแล้วนะครับทำไมทำตัวแบบนี้ล่ะครับขณะที่แฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยแฮชแท็กกำลังใจที่เข้าใจจันจิน่ารักล่าสุดมดดำคชาภาที่ออกมาเปิดประเด็นคู่รักคนดังเลิกราที่แรกเผยเพิ่มเติมกลางรายการแฉแล้วว่ามีคนที่พม่าเห็นจันจิไปเจอไปทาคนที่พม่าจริงตอนไปทาคนไปถ่ายแบบที่มันดะเลแล้วมีดาราไทยไปด้วยคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าไปในฐานะเพื่อนร่วมงานที่เคยถ่ายแบบให้น้ำหอมยี่ห้อหนึ่งด้วยกันหรือไปในฐานะอะไรขณะที่ช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาบางกระแสก็บอกมาริโอกับจันจิอยู่ที่เชียงใหม่ด้วยกันบางกระแสก็บอกมาริโอไปขับมอเตอร์ไซค์อีกที่หนึ่งแต่จันจิอยู่เชียงใหม่อย่างไรก็ตามต้องรอฟังจากปากมาริโอชัดๆเองในวันที่14พฤศจิกายนที่เจ้าตัวจะไปออกงานอีเวนต์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดฝาก P-New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-New ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ